ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านทั่วโลกนะวันนี้ยิ้มแล้วหรือยังยิ้มแล้วยิ้มให้คนที่อยู่รอบตัวเราด้วยหันไปทางซ้ายก็ยิ้มให้คนที่อยู่ทางซ้ายหันไปทางขวาก็ยิ้มให้คนที่อยู่ทางด้านขวาวันนี้ไหว้แล้วหรือยังไหว้แล้วสวัสดีคนที่อยู่รอบตัวเราด้วยสวัสดีคนที่อยู่ทางด้านซ้ายสวัสดีคนที่อยู่ทางด้านขวาเนี่ยสวัสดีไปทั่วโลกเลยนักเรียนโรงเรียนไหนเอ่ยยิ้มสวยที่สุดในโลกตอบให้ชื่นใจให้ดังมาถึงโรงเรียนอนุบาลที่ห้องส่งตรงนี้เลยนะโรงเรียนอะไรเอ่ยโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานักเรียนโรงเรียนไหนเอ่ยไหว้สวยที่สุดในโลกก็ต้องโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาใช่ไหมและโรงเรียนไหนนะมีแต่คนหล่อและสวยที่สุดในโลกก็ต้องโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานักเรียนโรงเรียนไหนรวยที่สุดในโลกอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยโรงเรียนไหนหลงตัวเองที่สุดในโลกโรงเรียนไหนก็ได้ยกเว้นไว้แต่อนุบาลฝันในฝันวิทยาก็ต้องยิ้มเบิกบานไปทั่วโลกเลยเนี่ยเปิดรายการด้วยสวัสดีทักทายกันก่อนแล้วก็มีคำถามปลื้มกันหรือเปล่าครับปลื้มนะเนี่ยเราควรจะปลื้มไปทุกๆวันเรามีบุญให้เราสั่งสมได้ทุกๆวันเลยตั้งแต่เช้าจรดค่ำค่ำเราก็มาเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยฟังธรรมะให้ชื่นใจสบายใจแล้วก็กลับไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมใช่ไหมแล้วก็บุญช่วงใกล้ๆที่จะถึงก็พรุ่งนี้เห็นไหมก็มีโครงการบรรพชาสามเณรเนี่ยเห็นไหมมีแต่เรื่องน่าปลื้มทั้งนั้นเลยบุญเดือนนี้คล้ายวันเกิดของใครคนใดคนหนึ่งที่เรารักเคารพบูชาเห็นไหมมีแต่เรื่องปลื้มปลื้มเพราะฉะนั้นปลื้มกันไปทั่วโลกหรือยังครับปลื้มเนี่ยสำหรับวันนี้เนี่ยหัวข้อธรรมหัวข้อธรรมวันนี้ตั้งชื่อว่าผูกด้วยกรรมใช่ไหมแต่แก้โดยอะไรแก้โดยธรรมนะเมื่อเราจะไปทำอะไรผิดพลาดมาอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็แก้ไขโดยธรรมอย่าไปแก้ไขวิธีอื่นก็มีนะเห็นเขาแก้ชงไม่รู้ชงเปรี้ยวชงหวานชงเค็มเขาก็แก้กันนะนั่นก็เป็นวิธีหนึ่งเนี่ยแต่เรานักเรียนอนุบาลเนี่ยเราแก้ชงไม่เป็นชงขมชงหวานไม่เป็นเราแก้โดยอะไรแก้โดยธรรมเนี่ยเป็นอีกวิธีหนึ่งใช่ไหมที่เราได้ใช้หลักคำสอนของ
พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเนี่ยสอนเราเดี๋ยวเรามาแก้กันส่วนว่าเนื้อหาจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็ดูไปทีละหัวข้อหัวข้อที่หนึ่งบทที่หนึ่งสำหรับวันนี้ขอภาพขึ้นหน้าจอบทที่หนึ่งไม่รู้ภาพขึ้นหรือยังเอ่ยขึ้นไหมเอ่ยขออภัยทำไมภาพไม่ยอมเลื่อนเห็นไหมเอ่ยทำไมของพระอาจารย์ไม่ออกขออภัยนะขออาจจะจอค้างมาแล้วขอไปภาพจอค้างที่หน้าจอมีสามคำที่วันนี้บทที่หนึ่งที่เราจะได้เรียนรู้หนึ่งคือคำว่าต้นวิชาแล้วก็สองต้นสมบัติสามก็คือต้นบุญแล้วก็ต้นแบบต้นวิชาก็หมายถึงมหาปูชนียาจารย์ของเราท่านหนึ่งเจ้าพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเนี่ยมหาปูชนียาจารย์ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเนี่ยการค้นพบสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมีประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาตินะเช่นการค้นพบไฟฟ้านี่แหละที่ทำให้เราสามารถนี่นะมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายมาจนถึงทุกวันนี้เช่นค้นพบไฟฟ้าแล้วก็สามารถทำให้เกิดการค้นพบต่อมาคือแสงสว่างกลางคืนเราไม่ต้องไปจุดเทียนไขเนี่ยให้เสียเวลาเนี่ยเราสามารถเปิดไฟหลอดไฟให้สว่างกลางคืนจะเดินทางไปตรงไหนก็ปลอดภัยหลวงปู่เราก็เช่นเดียวกันเนี่ยท่านก็เป็นผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเนี่ยก็นำแสงสว่างให้กับชาวโลกนะแสงสว่างในการเดินทางในสังสารวัฏนะที่เราจะต้องเดินทางข้ามวัฏฏะสงสารเนี่ยถ้าไม่มีท่านนะเราจะไม่มีทางรู้เลยเนี่ยหนทางที่จะเดินทางไปสวรรค์ไปยังไงเนี่ยมรรคผลนิพพานไปยังไงการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเข้าถึงอย่างไรมีจริงไหมเนี่ยมันยืนยันด้วยตัวบุคคลเลยเพราะท่านเข้าถึงทุ่มเทเอาชีวิตจิตใจทุ่มเททั้งชีวิตเลยเนี่ยค้นคว้าเอาการปฏิบัติธรรมกลับคืนมาได้แล้วก็มาถ่ายทอดให้พวกเรามีคุณูปการมากมายวันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาพูดถึงท่านหัวข้อต่อมาก็คือคำว่าต้นสมบัติเนี่ยต้นสมบัติทำให้นึกถึงมหาปูชนียาจารย์ท่านหนึ่งก็คือคุณยายเนี่ยคุณยายนะสร้างวัดพระธรรมกายบุกเบิกสร้างมาเพื่อเราเนี่ยได้ต้นสมบัติมาจากคุณยายเพราะที่ดิน196ไร่เนี่ยได้รับโจทย์จากหลวงพ่อของเราขอที่ติดน้ำนะเดินทางสะดวกไม่ใกล้แล้วก็ไม่ไกลจากเมืองเท่าไหร่เอาเดินทางได้สะดวกเนี่ยดูไปดูมาดูที่ในที่ก็อยู่อำเภออะไรคลองหลวงเนี่ยอยู่คลองอะไรก็คลอง3ใช่ไหมเนี่ยแล้วมันจะไปขอที่นะต้องวันนี้เท่านั้นนะให้ไปซื้อที่ไปเจรจาซื้อที่แต่ต้องไปวันนี้ปรากฏว่ามาขอซื้อในวันเกิดของท่านเจ้าภาพนะท่านเจ้าภาพก็เลยยกถวาย196ไร่ให้นี่เป็นต้นสมบัติทำให้เรามีวัดพระธรรมกายถึงวันนี้ตอนมาบุกเบิกท่านก็มีถุงกระดาษอันนึงเนี่ยได้ยินได้ฟัง
มีถุงกระดาษใบหนึ่งเนี่ยข้างในก็มีปัจจัยเปิดถุงกระดาษดูล้วงเข้าไปในซองเนี่ยมีเงินอยู่กี่บาทสร้างวัด 3,200 บาทเนี่ยสร้างวัดพระธรรมกายได้ไหมสร้างมาถึงวันนี้เนี่ย 3,200 บาทเนี่ยท่านบอกว่าอะไรนะพระอาจารย์ที่ดูแลการเงินบอกว่าเวลาเงินหมดเนี่ยไปบอกคุณยายเนี่ยคุณยายนะใครมากราบท่านมาขอศีลขอพรขอบุญบารมีท่านแล้วก็บูชาธรรมท่านท่านก็เก็บปัจจัยเนี่ยใส่ซองไว้ใส่ซองไว้ไม่เคยนับหรอกถึงเวลาต้องจ่ายค่าแรงถึงเวลาต้องจ่ายค่าวัสดุก่อสร้างท่านก็ยกถุงนี่ให้ล้วงออกมามันพอทุกทีเลยเนี่ยใช้คำว่าพอทุกทีเลยเนี่ยต้นสมบัติอ่ะให้ได้สร้างวัดมาถึงวันนี้แล้วก็มีกฐินของท่านด้วยนะ80ปีใครตอนนั้น80ปียายเนี่ยปิดภารกิจที่ดินนะครับที่ดินสำเร็จเนี่ยคุณยายเนี่ยเป็นต้นสมบัติให้เลยเนี่ยคำเปรียบเปรยคำเปรียบเทียบของท่านเป็นต้นสมบัติแล้วองค์สุดท้ายที่ต้องพูดถึงและกตัญญูให้มากเนี่ยนั่นคือหลวงพ่อของเราเนี่ยคุณครูไม่ใหญ่เนี่ยเป็นต้นบุญแล้วก็ต้นแบบให้กับพระภิกษุและสามเณรเนี่ยเป็นต้นบุญต้นแบบยังไงเนี่ยเอาต้นแบบก่อนนะท่านเป็นต้นแบบของพระของพระลูกพระของท่านทุกๆท่านเนี่ยได้ท่านเป็นต้นแบบท่านทําให้พระและสามเณรในวัดนี่แหละลูกศิษย์ของท่านเนี่ยมีความผู้ภาคภูมิใจในชีวิตของการเป็นนักบวชนะภาคภูมิใจไม่ใช่ภาคภูมิใจเฉพาะบางวันนะภาคภูมิใจทุกๆวันทุกๆเวลาทุกๆอนุวินาทีภาคภูมิใจจะได้เป็นนักบวชปลื้มในการเป็นพระเป็นสามเณรเราก็คงเคยได้ยินน่ะคำพูดที่เขาพูดกันว่าถ้าแมวขาเป๋สุนัขหางด้วนสัตว์ที่เขาจะทิ้งแล้วเขาไปที่ไหนเอาไปทิ้งที่ไหนเอาไปปล่อยวัดน่ะไอ้คนนี้มันเกเรเหลือเกินเนี่ยไม่รู้จะเอาไปที่ไหนเอาไปทิ้งที่ไหนเอาไปทิ้งไว้วัดน่ะมันทำให้รู้สึกว่าคนที่มาอยู่วัดไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตามเนี่ยคนน่าสงสารเนี่ยคนที่เขาไม่เอาแล้วเนี่ยเขามาทิ้งแม้เป็นคนก็เป็นคนที่คงเกเรน่าดูเลยไม่มีใครเอาแล้วเนี่ยมันทำให้รู้สึกด้อยค่าไปแต่มาพบคำพูดของหลวงพ่อซึ่งยกใจพระให้มีความปลื้มและภาคภูมิใจเนี่ยทุกๆครั้งเลยเนี่ยได้ยินคำพูดนั้นว่าพระนี่คือผู้เห็นภัยในวัฏสงสารนะเห็นภัยในวัฏสงสารเห็นว่าชีวิตนี้เนี่ยโอ้เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยทุลีเนี่ยคือความเศร้าหมองเนี่ยเต็มไปด้วยทุกข์เต็มไปด้วยเรื่องราวสับสนวุ่นวายไปหมดเลยเนี่ยเพราะนั้นผู้มีบุญเท่านั้นแหละถึงจะเบื่อหน่ายในโลกนี้เนี่ยเบื่อหน่ายไม่อยากข้องเกี่ยวกับโลกนี้หรอกเพราะมันเต็มไปด้วยความทุกข์เนี่ยออกบวชเพราะเห็นภัยว่าเราเนี่ยโอ้เป็นมาหมดแล้วเป็นพระเจ้าจักรพรรดิหลวงพ่อก็บอกว่าเคยเป็นกันมาหมดแล้วเป็นยาจกวณิพกก็เป็นมาหมดแล้วเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายก็เป็นมาหมดแล้วเนี่ยเป็นมาทั้งหมดในสังสารวัฏจนเกิดความเบื่อหน่ายเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารว่าเวียนว่ายจมอยู่ในกองทุกข์เนี่ยเพราะนั้นการที่ได้มาบวชเนี่ยเพราะมีบุญมากนี่เห็นไหมหลวงพ่อชื่นชมลูกๆทุกของท่านทุกคนน่ะว่าเป็นผู้มีบุญมากเนี่ยภาคภูมิใจแม้ท่านชมสามเณรนะสามเณรเขาก็บอกว่าเนี่ยคำที่พูดเหมือนจะกันแน่กันแหนหรือแซวหรือพูดไปโดยไม่ได้คิดอะไรว่าเนี่ยพูดด้อยโอกาสเป็นสามเณรเนี่ยโอ้ไม่มีโอกาสได้ร่ำเรียนศึกษาขาดโอกาสขาดปัจจัยขาดอะไรต่างๆเนี่ย
ไม่มีโอกาสเหมือนคนอื่นเขาจึงต้องเลือกมาอยู่ทางธรรมเนี่ยเป็นผู้ได้โอกาสแต่หลวงพ่อไม่เคยคิดกับลูกๆเนนของหลวงพ่ออย่างนั้นเลยลูกเนนของหลวงพ่อคือผู้อะไรเอ่ยผู้ได้โอกาสนะได้มาศึกษาธรรมะตั้งแต่เยาว์วัยเนี่ยเห็นไหมว่าไม่ต้องไปศึกษาทางโลกเลยไม่ต้องไปเรียนรู้ให้เสียเวลาเพราะวิชาการทางโลกเนี่ยไม่มีวิชาไหนสอนไปสวรรค์เนี่ยไม่มีวิชาไหนสอนให้ปิดอบายไปสู่มรรคผลนิพพานเนี่ยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเนี่ยทำให้พระภิกษุเองสามเณรเองเนี่ยรู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกสง่างามในการได้เป็นนักบวชท่านบอกเป็นนักบวชเนี่ยต้องมาฝึกฝนฝึกตนทนหิวแล้วก็มาบำเพ็ญตบะเนี่ยโอ้ไม่ได้ใช้ชีวิตง่ายมาอดทนทนหิวแล้วก็มาเป็นทำบำเพ็ญตบะนะมาปรารภความเพียรเนี่ยเพื่อทำตัวเองนะให้เป็นผู้บริสุทธิ์ให้เป็นผู้บริบูรณ์เรามีชีวิตอยู่ในพระธรรมและพระวินัยเป็นสุปฏิปันโนเนี่ยท่านทำให้ดูเลยท่านปฏิบัติให้ดูเลยเนี่ยเป็นพระก็ต้องปฏิบัติธรรมนะลูกท่านก็พูดเน้นย้ำเน้นย้ำเนี่ยต้องเข้าถึงธรรมนะท่านให้ตัวเราเป็นพระพระเป็นตัวเรายิ่งรู้สึกยกตัวเราให้สูงส่งขึ้นเลยเมื่อวานได้ฟังพระอาจารย์จำชื่อพระอาจารย์สนิทวงศ์แต่ไม่ได้สนิทกันนะท่านสนิทวงศ์อ่ะแต่ว่าท่านเล่าธรรมะแล้วเป็น FC ท่านอ่ะฟังท่านทุกครั้งเลยท่านมาบอกว่าโอ้เวลาล้างหน้านี่นะเหมือนล้างหน้าพระเลยเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราครูไม่ใหญ่ก็สอนให้เราเป็นพระพระเป็นเราเนี่ยจิตใจเราผูกพันอยู่กับพระเป็นพระตลอดเวลาสูงส่งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยรู้สึกปลื้มและภาคภูมิใจในตัวเองเป็นที่สุดเลยเนี่ยท่านทำให้ความเป็นพระของพระลูกๆของท่านเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นมาพร้อมจะเป็นพระแท้เป็นเนื้อนาบุญของโลกพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติตรงต่อหนทางพระนิพพานเลยเพราะฉะนั้นท่านคิดกับลูกๆของท่านนะท่านคิดถึงลูกๆของท่านนะโอ้ท่านคิดกับลูกท่านเป็นเนื้อนาบุญให้กับท่านเป็นทายาทของท่านที่จะสืบต่องานพระพุทธศาสนาต่อจากท่านเป็นเลี้ยวเป็นแรงเนี่ยเป็นแขนเป็นขาให้ท่านทำงานพระศาสนาต่อจากท่านในวันที่ท่านหมดแรงในวันที่ท่านทำงานไม่ไหวก็ยังมีลูกหลานมาสืบต่อมาถ่ายทอดความรู้ออกไปเนี่ยรู้สึกภาคภูมิใจในตัวหลวงพ่อแล้วก็รู้สึกอยากตอบแทนเนี่ยก็ได้มาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูไม่ใหญ่ก็เป็นความฝันนั่นนึงเลยเนี่ยที่อยากจะเป็นผู้ช่วยท่านปลดเปลื้องภาระให้กับท่านท่านก็คิดนะพระอาจารย์สนิทวงศ์นั้นก็พูดต่อเนี่ยท่านทำงานคณะสงฆ์นี่นะดูแลปกครองลูกพระของท่านเมื่อวานได้ยินข้อมูลเนี่ยพระวัดพระธรรมกายตอนนี้เท่าไหร่แล้วตัวเลข2,000เลยนะโอ้ท่านได้เลี้ยงพระทุกวัน 2,000 รูปเห็นไหมดูแลท่านทำอาวาสให้อยู่อย่างดีเลยเนี่ยอาวาสอย่างดีสะดวกและก็สบายและก็สมควรแก่สมณะมีที่อยู่ที่มั่นคงถาวรน่ะแต่ก่อนก็บวชใหม่ๆก็กางกรดน่ะกรดเจดีย์เนี่ยกางกรดอยู่เนี่ยกางเต็นท์กางกรดพระธรรมทายาทต่อมาก็ได้มาอยู่กุฏิจากเนี่ยเดินทีก็รู้สึกตื่นทุกรูปเลยห้องหนึ่งอยู่กัน30รูปเนี่ยเดินทีเนี่ยพร้อมเพรียงกันตื่นเลยเนี่ยตอนนี้ก็อยู่บนตึกเห็นไหมอยู่บนตึกก็เดินแล้วไม่สะเทือนนอนหลับสบายสะดวกสบายเนี่ยเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมอาหารก็ดีที่สุดเลยอาหารหอฉันเนี่ยไม่มีอาหารอะไรจะรสเลิศเท่ากับอาหารหอฉันได้ฉันเป็นเนื้อในบุญให้หลวงพ่อมาฉันที่หอฉันนะลูกเห็นไหมปลื้มได้ฉันข้าวของท่านให้ท่านเลี้ยงเนี่ยอยากให้ท่านเลี้ยงเนี่ยปลื้มไปอยู่ศูนย์สาขารับบุญนะนึกถึงข้าวหอฉันทุกวันเลยอยู่นู่นก็กินข้าวแกงเนี่ยไปลำบากไปมือเป็น
เป็นมือเป็นเท้าแทนท่านไปบุกเบิกเนี่ยอยู่แรกๆก็ไม่ค่อยได้รับบิณฑบาตเท่าไหร่ได้น้อยก็ต้องเก็บถุงแกงตอนเช้าไว้ฉันตอนเพลก็เก็บปานะตอนเช้าน้ำเต้าหู้เก็บไว้พอตอนเย็นมาถึงจะฉันน้ำเต้าหู้ใครชิงไปก่อนรู้ไหมใครชิงไปก่อนมดชิงไปก่อนมดเต็มถุงเลยเนี่ยโอ้ก็ต้องมาหยิบมดออกเลยเขาฉันเห็นไหมก็อาหารอย่างดีเนี่ยหลวงพ่อเลี้ยงคิดท่านเป็นเนื้อคิดกับลูกๆท่านเป็นเนื้อนาบุญนะอาหารปัจจัย4เครื่องนุ่งห่มท่านก็ถวายจีวรอย่างดีเลยนะไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองใส่จีวรอย่างดีเนี่ยจนไปอยู่ข้างนอกไปข้างนอกไปติดต่อพระต่างจังหวัดบ้างติดต่อการกันส่งบ้างท่านเห็นผ้าแล้วบอกผ้านี้ได้มาจากไหนนะอ๋อผ้าที่วัดครับเนี่ยโอ้ท่านเห็นบอกเก็บไว้ให้ด้วยนะถ้ามีเหลือเนี่ยอยากใส่เนี่ยจีวรก็อย่างดีโอ้นี่จีวรเราดีขนาดนี้เลยเหรอไปดูของท่านนะก็เข้าใจเลยนะของเราไม่ยับไม่ย่นไม่ย้วยพอดีเลยเนี่ยเห็นไหมหลวงพ่อถวายอย่างดีเลยปีละ2ชุดเนี่ยเอาไว้ใส่สลับกันเนี่ยภาคภูมิใจมากเนี่ยยารักษาโรคเหรอไม่ต้องกังวลเลยเนี่ยหลวงพ่อถวายยารักษาโรคสร้างโรงพยาบาลให้เลยเจ็บป่วยไข้ไม่ต้องกังวลหมอที่ดีที่สุดคัดมาให้เลยเนี่ยท่านอยากให้ลูกๆของท่านสุขภาพแข็งแรงเนี่ยเพราะนั้นท่านคิดกับลูกๆท่านเหมือนเนื้อนาบุญของท่านเลยแม้ท่านจะมอบหมายภารกิจให้ไปอยู่แห่งหนตำบลใดไกลขนาดไหนไปนู่นไปต่างแดนต่างประเทศท่านก็ยังมีกองทุนส่งปัจจัยไปให้ด้วยส่งกำลังใจด้วยคำพูดส่งดาวส่งสารไปให้เลยให้อีกก็ยังไม่พอส่งปัจจัยเป็นต้นสมบัติไปให้อีกเนี่ยเพราะฉะนั้นโอ้แล้วจะไม่ให้รักหลวงพ่อได้อย่างไรใช่ไหมทำให้ภาคภูมิใจที่มีพ่อดีอย่างนี้มีพ่อที่สอนเราเนี่ยให้เป็นพระแท้ให้เป็นเนื้อนาบุญของโลกลูกๆทุกคนต้องภาคภูมิใจในตัวของเราเองนะให้เป็นพระแท้ให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้ท่านก็จะภาคภูมิใจมากๆถ้าได้ถ้าลูกของท่านได้ไปศึกษาวิชาธรรมกายเนี่ยไม่ใช่เฉพาะพระที่ภาคภูมิใจเท่านั้นนะพระอาจารย์ก่อนบวชก็ภาคภูมิใจแม้เป็นโยมก็ภาคภูมิใจที่ได้เป็นลูกศิษย์ท่านสมัยเป็นนิสิตได้มาศึกษาธรรมะได้มาบวชได้มาเข้าวัดได้มาอบรมธรรมทายาทเนี่ยได้ยินได้ฟังสิ่งแรกเลยคือการมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องเรามีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องเนี่ยตอนนั้นติดป้ายไว้เลยพระธรรมกายคือเป้าหมายชีวิตยังไงเราต้องเข้าถึงพระธรรมกายให้ได้บ่รู้ว่าโอ้เราดำเนินชีวิตถูกต้องแล้วมีคุณค่าแล้วแล้วเราเกิดมาเพื่ออะไรเรารู้ยังเพื่ออะไรเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีเนี่ยเป้าหมายคือเข้าถึงพระธรรมกายได้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยภาคภูมิใจที่เป็นคนเกิดมาได้เรียนรู้ทรัพย์สมบัติที่มีค่าที่สุดก็คือว่ารู้ว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาทำไมแม้ตอนนั้นจะยังไม่ได้บวชนะแต่รู้สึกว่าเราช่างโชคดีเนี่ยอยากจะบอกคนทั่วโลกเลยว่าเนี่ยทุกคนรู้ไหมทุกคนเนี่ยมีพระธรรมกายอยู่ภายในตัวเป้าหมายทุกคนชีวิตทุกคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยคือเราต้องมาสร้างบารมีกันนั้นเนี่ยอยากจะบอกให้ทุกคนได้รู้ได้เข้าใจเลยและความสุขที่แท้จริงของชีวิตเนี่ยไม่ได้การมีลาภยศสรรเสริญสุขหรือมรรคผลนิพพานใดๆนะคือการได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในเนี่ยอยากจะบอกไปทั่วโลกเลยเนี่ยเพราะนั้นแม้ตอนยังไม่ได้บวชก็ยังภาคภูมิใจที่ได้เป็นลูกศิษย์ท่านได้เรียนรู้ได้เข้าใจในมโนปณิธานของท่านด้วยเนี่ยเพราะนั้นท่านเป็นต้นแบบของการเป็นพระแท้ให้เห็นเลยเนี่ยไม่ให้รักท่านได้ยังไงเนี่ยคิดถึงท่านก็ฟังเพลงนี้ไปพร้อมกันเลยเนี่ยที่เรามีวันนี้ก็เพราะที่ตรงนี้คื
คือมีเส้นทางสร้างบารมีเราเป็นดึงพี่น้องได้ช่วยกันประคองร่วมสร้างบุญญาและได้นำพาโลกเรืองรองเรามีธรรมะให้ได้ฟังแต่ยามเช้าสวดมนต์ไหว้พระกลั่นใจให้นุ่มเบาได้กำลังใจมาจากใครคนหนึ่งแม้จะนานเท่าไรใจก็ยังคิดจะสร้างบุญต่อไปจนร่างนี้นั้นต้องตายในบรรปลายสุดท้ายขอตามตะวันจะรักพ่ออยู่อย่างนี้จนตราบวันสิ้นชีวิตกลับดุสิตบุรีสร้างความดีไปพร้อมกันมีเพียงมุ่งหน้าและก้าวไปหลับไปให้ถึงวันนี้ฉันเราจะรักบุญจนแก่เฒ่าสิ่งใดไม่ดีเราไม่เอาคิดแต่สร้างบุญให้ตัวเราด้วยใจใสๆที่นุ่มเบาบุญจะนำพาให้หล่อสวยและมีปัญญาคอยอำนวยไม่เจ็บไม่จนและร่ำรวยทุกอย่างสำเร็จด้วยบุญหากเหนื่อยมากแค่พักและลุกขึ้นสู้ต่อไปท้อใจสักบารมีไปจนตายจากสร้างบุญต่อไปจนร่างนี้นั้นต้องตายในบรรปลายสุดท้ายขอตามตะวันจะรักพ่ออยู่อย่างนี้จนตราบวันสิ้นชีวิตกลับดุสิตบุรีสร้างความดีไปพร้อมกันคิดจะมองหม่นจะสร้างสิ่งดีๆนั้นให้ไปอยู่ในใจชนอดทนอีกนิดจากพิชิตมันมีชัยมาสร้างวันนี้ให้กลายเป็นตำนานสิ่งที่ทุกคนได้อดทนมามากมายจะล้นมีคุณค่าตราบชีวานั้นวางวายจะสร้างบุญต่อไปจนร่างนี้นั้นต้องตายในบรรปลายสุดท้ายขอตามตะวันจะรักพ่ออยู่อย่างนี้จนรอบวันสิ้นชีวิตหลับดุสิตนี่โอ้โหคิดถึงท่านท่านสร้างวัดไว้ให้นะสร้างวัดไว้ให้สร้างบารมีนะไว้เป็นสถานที่เพื่อการสร้างบารมีของเราเนี่ยให้พระได้มาสร้างบารมีได้ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยที่สะดวกสบายทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะอาศัยบารมีของท่านเนี่ยโอ้สร้างวัดสะดวกสบายเนี่ยให้ญาติโยมได้มาสั่งสมมหาทานบารมีเห็นไหมที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยโอ้ทำบุญถวายมหาสังฆทานเนี่ยเราได้มาสร้างมหาทานบารมีกันนะเนี่ยสร้างวัดไว้ให้ที่สำหรับมารักษาศีล
มาเจริญสมาธิภาวนาไว้ให้เราสร้างบารมีนะได้มาฟังธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมโอ้ได้มาสั่งสมบุญนะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้เราได้สร้างบุญสร้างบารมีอย่างนี้นะมั่นคงถาวรไปจนกว่านี่แหละจะหมดลมหายใจกันเลยเนี่ยหลวงพ่อของเราเป็นต้นแบบเรื่องต่อมาก็คือเป็นต้นแบบของพระนักปฏิบัตินะเด็กๆนี่ก็ฟังก็เข้าใจเนี่ยเขาแบ่งพระออกเป็นสองสาย 1. คามวาสีก็คือคามะก็บ้านเรือนนะพระบ้าน 2. อรัญญวาสีพระป่าอยู่ป่าพระบ้านก็เน้นมุ่งเน้นการเรียนการสอนเอามาศึกษาธรรมะเป็นแหล่งความรู้พออยู่ในละแวกบ้านก็เสียงจอกแจ๊กจอแจ๊เดี๋ยวมีงานคอนเสิร์ตมีดนตรีมีค้าขายมีรถลามีญาติโยมมากิจนิมนต์ตรงนี้นั่นเหมือนกับเวลาการปฏิบัติธรรมมันปลีกวิเวกยากนะมันกิจนิมนต์อะไรมันเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยงานที่ต้องดูแลเนี่ยก็เลยเน้นการเรียนการสอนเนี่ยเป็นพระบ้านก็ห่างจากการปฏิบัติส่วนพระอรัญญวาสีพระป่าเนี่ยก็นู่นเลยเนี่ยโอ้ไปอยู่ที่ไกลๆในป่าบนเขาบนดอยเนี่ยกันดันกันดานหน่อยเพื่อให้เข้าไปถึงยากเนี่ยมันจะได้เงียบสงัดจะได้เหมาะแก่การเจริญสมาธิภาวนาปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนั้นเนี่ยแต่หลวงพ่อนะไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยนะท่านสอนการปฏิบัติธรรมเนี่ยว่าให้ปฏิบัติธรรมที่ตรงไหนตรงไหนเอ่ยทุกตรงเลยเนี่ยทุกตรงเลยยืนได้ไหมนอนได้ไหมโอ้ให้หลับในอู่ทะเลบุญก็คิดเอาแล้วกันว่าหลับยังหลับในองค์กลางองค์พระเนี่ยนะหลับตาลืมตาเนี่ยท่านให้ทำสองเวลาหลับตาก็ลืมตาเนี่ยแค่เราปิดหูแล้วนั่นเองเนี่ยเห็นไหมจะทำที่ออฟฟิศได้ไหมที่ทำงานได้ไหมนั่งรถไปขับรถไปทำสมาธิได้ไหมทำได้หมดเลยง่ายมากเลยแค่เอาใจมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ภาวนาสัมมาระหังเนี่ยเราเป็นพระเป็นเราอย่างนี้นะโอ้มันทำให้ภาพของการที่จะต้องแยกพระสองประเภทออกจากกันเนี่ยหายออกไปหมดเลยเหลือได้ว่าเราจะอยู่ตรงไหนที่ไหนก็สามารถทำสมาธิได้เนี่ยแล้วก็เข้าถึงธรรมได้ด้วยแล้วท่านรักการปฏิบัติธรรมขนาดไหนเนี่ยท่านก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยที่ยอมเหน็ดเหนื่อยลำบากบุกป่าฝ่าดงไปหาสถานที่เนี่ยอยากจะให้เราเปลี่ยนบรรยากาศบ้างไหนใครเคยไปพนาวัดโอ้ขออนุโมทนาบุญด้วยเนี่ยอากาศเย็นสบายเนี่ยพระก็ไปมาเนี่ยชอบเห็นไหมมันเย็นสบายเนี่ยใครไปเวอร์พีทเขาใหญ่โอโซนดีที่สุดก็ไปมาเนี่ยท่านก็เหน็ดเหนื่อยเนี่ยสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วสร้างอย่างดีเลยนะถ้า5ดาวที่เขาให้กันเนี่ยพระอาจารย์ให้100ดาวเลยเพอร์เฟกต์สุดๆเนี่ยอาหารก็เพอร์เฟกต์ทุกอย่างเพอร์เฟกต์ไปหมดเลยเนี่ยดีสุดๆเลยเพราะอยากให้ลูกๆของท่านเข้าถึงธรรมเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยท่านเป็นต้นแบบต้นบุญของการที่ท่านรักการปฏิบัติธรรมและสามารถปฏิบัติธรรมได้ทุกๆที่เลยเนี่ยเป็นต้นแบบตัวอย่างให้กับเราเนี่ยท่านเป็นต้นแบบเรื่องต่อไปคือท่านเป็นต้นแบบของการทำงานและสร้างงานพระศาสนานะทำงานพระศาสนาและสร้างงานพระศาสนายังไงโอ้โหท่านอยากจะรวมสงฆ์เนี่ยความคิดท่านของท่านเนี่ยมีมาในใจตลอดเลยอยากจะรวมสงฆ์ทั้งแผ่นดินเลยมารวมกันเนี่ยซึ่งใกล้จะถึงแล้ววันที่22เมษายนเนี่ยทุกปีเราจะได้ถวายมหาสังฆทานเนี่ยปีนี้กี่หมื่นวัด 10,000 วัดเนี่ยจริงๆถ้าวัดในประเทศไทยมี 30,000 50,000 เนี่ยท่านอยากจะนิมนต์มาหมดไหมอยากนิมนต์มาหมดแหละรวมสงฆ์นี่ต้องใช้อะไรเยอะใช้ตังค์ใช้ตังค์เยอะใช้ปัจจัยเนี่ยอยากจะรวมสงฆ์ก็ต้องใช้ปัจจัยเยอะเนี่ยแล้วรวมสงฆ์ไปเพื่ออะไรเนี่ยโอ้มันน่าคิดนะ
รวมสงฆ์รวมท่านมานิมนต์ท่านมาถวายปัจจัยให้ท่านรวมมาเนี่ยเราไม่คิดก็ไม่แปลกแต่ถ้าคิดเนี่ยเราจะเห็นความแปลกยิ่งคิดยิ่งเข้าใจใช่ไหมรวมสงฆ์มาเนี่ยจริงๆปัจจัยที่ถวายท่านก็ถ้าโดยพระอาจารย์มองก็น้อยมากเนี่ยน้อยมากสำหรับการไปทำงานพระศาสนานะมันน้อยเพราะว่าปัจจัยแค่นี้ไม่เพียงพอหรอกแต่ท่านมาที่นี่เพราะอยากจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเรายกตัวอย่างนี้ง่ายๆให้เห็นความแตกต่างเวลาคนจะกินเหล้าเนี่ยกินคนเดียวอร่อยไหมกินคนเดียวอร่อยไหมมันต้องตั้งวงนะถ้าตั้งวงอยู่ข้างบ้านเราเป็นไงเขากินอยู่ข้างบ้านเราเนี่ยใครเดือดร้อนด้วยเราเดือดร้อนด้วยนะเดี๋ยวก็ตีขวดร้องเพลงเดี๋ยวก็เมาเดี๋ยวก็คว้างขวดมาเดี๋ยวก็มีคำหยาบมาเมาเสร็จขับรถเป็นไงอีกไปชนเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกโอ้นี่แค่คนไม่ดีรวมกันนะยังเดือดร้อนถึงเราเลยการที่เรารวมพระร่วมกันเนี่ยรวมพระท่านที่ทำหน้าที่ห่างไกลนะมารวมกันท่านจะได้มาเห็นเนี่ยไม่ได้มานั่งพูดคุยจิบชาเฮฮาสนุกสนานนะนั่งมาแลกเปลี่ยนกันมาพูดคุยมาเจอกันเนี่ยโอ้ท่านก็อยู่ภาคใต้เหรอเป็นไงบ้างปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาเนี่ยเพราะอย่างโน้นอย่างนี้ท่านเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามีอะไรบ้างท่านก็ได้ไประแวดระวังภัยที่จะเกิดขึ้นกับพระศาสนาในที่ของท่านถ้ามีคนอย่างโน้นอย่างนี้มีเหตุอย่างนี้ท่านจะได้ระวังมาแลกเปลี่ยนกันมาเห็นกันว่าโอ้ท่านอยู่ใต้นี่นะเสี่ยงกับเขาฆ่าพระเขาหรืออะไรเนี่ยไม่รู้ว่ายังมีอยู่หรือเปล่าจะไปบิณฑบาตต้องมีทหารคุ้มกันเนี่ยเสี่ยงไปขนาดนั้นท่านยังสู้ยังหยัดสู้ได้เลยท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันเราก็ต้องมีกำลังใจสู้แบบท่านได้มาเห็นกันมาพูดคุยมาพบปะมาเห็นญาติโยมเนี่ยโอ้โหทำไมวัดพระธรรมกายฝึกญาติโยมได้ระเบียบสุภาพอย่างนี้เนี่ยอยากจะเอาไปฝึกญาติโยมของที่นู่นบ้างเนี่ยมาเห็นตัวอย่างดีๆก็ก๊อปปี้ไปสิ่งไหนที่ท่านดีแล้วท่านก็เอามาแนะนำเผยแพร่เป็นการถ่ายโอนความรู้เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์เนี่ยวันไหนท่านเดือดร้อนเราก็ไปทำไมไปช่วยท่านเห็นไหมพุทธบุตรภาคใต้ท่านเดือดร้อนเราก็ไปช่วยท่านวันไหนเราเดือดร้อนท่านก็มาช่วยเราเป็นสงฆ์ที่รวมกันเป็นเอกภาพเหมือนพระอาทิตย์ที่มีดวงเดียวกันนะเหมือนพระจันทร์ดวงเดียวกันเนี่ยพอรวมกันแล้วมันแผ่ไพศาลมีฤทธิ์มีเดชและมีอนุภาพนะเพราะนั้นปัจจัยที่ท่านได้ไปเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์แก่พระศาสนาเนี่ยอาจจะค่าเดินทางก็หมดแล้วเนี่ยแต่ว่ากำลังใจไม่มีหมดยังเห็นสยามโยมยังศรัทธาอยู่ยังเลื่อมใสอยู่ยังเห็นคนมาวัดมากอยู่คนดีๆยังเหลืออยู่เพราะนั้นเราร่วมกันเป็นปึกแผ่นท่านเจอแล้วโอ้เจ้าคุณองค์นั้นเจ้าคุณองค์นี้จะได้รู้จักแลกเบอร์ติดต่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันเดินทางไปมาหาสู่กันสร้างความคุ้นเคยเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยท่านคิดจะรวมสงฆ์อย่างนี้เนี่ยเราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ใช่ไหมเพราะต้องใช้อะไรเยอะใช้ตังค์เยอะเพราะนั้นต้องรีบไปไหนรีบไปรวยเนี่ยจะรวยเนี่ยไม่ต้องไปรอวันที่16นะ16รวยทันไหมไม่ทันนะขอให้รวยทั้งหลับตื่นนั่งนอนยืนเดินเลยเนี่ยเพราะนั้นเราก็ไปทำหน้าที่รวยมาสนับสนุนท่านสนับสนุนงานพระศาสนาเนี่ยหลวงพ่อเราเป็นต้นแบบของการรวมสงฆ์เนี่ยเป็นการทำงานพระศาสนาเนี่ยและเป็นต้นแบบเรื่องต่อไปคือท่านมีความปรารถนานี่นะอยากจะให้ชาวโลกเลยได้เข้าถึงสันติสุขภายในไปให้ไปทั่วโลกเลยนะให้สันติสุขเนี่ยภายในไปทั่วโลกเนี่ยอยากจะให้ทุกคนทั่วโลกได้เข้าถึงธรรมเนี่ยโลกสับสนวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้ลบราฆ่าฟันเบียดเบียนกันเนี่ยโอ้ชาวโลกก็พยายามค้นหานะว่ามันเกิดมาจากอะไรกันแน่เนี่ยใครเป็นคนทำใครเป็นคนที่
คิดที่จะเบียดเบียนทำให้โลกแบบสนวุ่นวายประเทศนู้นประเทศนี้หรือเปล่าหรือเมืองนู้นเมืองนี้หรือเปล่าคนนู้นคนนี้หรือเปล่าเขาไม่เจอคำตอบนะถ้าเขาเจอคำตอบแล้วเขาจะแก้ถูกวิธีโลกวุ่นวายสับสนเนี่ยแต่แก้ได้ด้วยวิธีง่ายนิดเดียวเลยเนี่ยหลวงพ่อท่านบอกว่าแก้ง่ายมากนะแค่เอาใจมาไว้ที่ไหนไว้ที่ศูนย์กลางกายเนี่ยเพราะคนที่บังคับบัญชาเราให้ไปทำให้โลกวุ่นวายเนี่ยคือกิเลสเนี่ยเห็นไหมท่านรู้เลยเนี่ยกิเลสทั้งสามตระกูลเนี่ยไหมมีความโลภเนี่ยอยากจะได้แค่ประเทศเราไม่พออยากได้ข้ามประเทศเลยผูกพยาบาทกันข้ามประเทศเลยเธอลบไปลบมาฉันลบมั่งฉันเอาคืนแก้แค้นไปแก้มาไม่จบเนี่ยจะแก้ผูกกันด้วยเวรด้วยกรรมแล้วแก้โดยอะไรแก้โดยธรรมนี่ไหมหัวข้อที่พูดมาจั่วไว้มันต้องแก้โดยธรรมเนี่ยเอาใจมาหยุดนิ่งเนี่ยแก้ไขอวิชชาคือความไม่รู้นี่ไหมเราไม่รู้เลยเนี่ยว่าเราเป็นพี่น้องร่วมท้องไม่ได้ร่วมท้องเนี่ยร่วมเกิดแก่เจ็บตายร่วมทุกข์เพราะนั้นเราก็มาช่วยกันแก้ทุกข์จากกิเลสที่อยู่ภายในเนี่ยมันต้องแก้ด้วยการทำหยุดทำนิ่งไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสได้แต่สามารถทำให้บรรเทาเบาบางหรือควบคุมได้เราก็มีความอยากเนี่ยอยากได้นู่นอยากได้นี่แต่ถ้าเราบรรเทาได้ควบคุมได้เราก็อยากนะแต่ขอให้ได้มาโดยถูกต้องสัมมาอาชีวะอย่างนี้เป็นต้นได้มาด้วยความยุติธรรมอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมโลกสงบไหมทีนี้โลกสงบเนี่ยถ้าเขาได้ยินได้ฟังคำสอนของหลวงพ่อแค่นี้นะโลกสงบแน่นอนเนี่ยหลวงพ่อจึงเป็นต้นแบบให้เราเนี่ยให้ได้นำสันติสุขไปสู่ชาวโลกเขาเห็นเราเนี่ยเอ๊ะทำไมผิวพรรณวรรณะก็ผ่องใสหน้าตาก็ผ่องใสแสดงว่าความสุขเนี่ยมันอยู่ภายในตัวเราเห็นไหมท่านเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับเราและท่านก็เป็นต้นแบบในการสนับสนุนงานพระศาสนาทุกๆด้านยิ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเรียนการสอนและการสอบบาลีเนี่ยเราก็สามารถสอบบาลีเป็นแชมป์บาลีในหลายๆครั้งครั้งนี้ก็ต้องยกให้วัดไหนเอ่ยรู้ไหมโมลีก็อะไรเนี่ยจำไม่ได้นะ เราก็เคยเป็นแชมป์เนี่ยหลวงพ่อก็สนับสนุนบาลีเนี่ยจำไม่ได้หรอกนะว่าประโยค9เท่าไหร่เนี่ยแต่เมื่อไหร่ถึงวันที่จะมุทิตาปริญญาธรรม9เนี่ยจะรอฟังใครขึ้นแสดงปาฐกถาสามเณรน้อยๆนี่นะท่านฝึกสามเณรน้อยๆของท่านเนี่ยให้แก้วกล้าอาจหาญเนี่ยจะเรียนได้ถึงปท9แล้วไปต่อที่ปทอะไรปท10เลยนี่พูดจาแจ้วๆๆๆเนี่ยประกาศทำไปทั่วโลกเนี่ยใครเป็นแชมป์ไม่รู้แหละวัดพระธรรมกายจะต้องตามต่อไปแม้เราจะเสียแชมป์ไปบ้างแต่เราก็ยังสู้ยังต้องสอบกันต่อไปไม่ท้อนะท่านสนับสนุนงานการศึกษาเห็นไหมสนับสนุนโอ้งานสังคมสงเคราะห์ท่านก็เป็นต้นแบบนะวัดเวลาได้ทราบข่าวมีเหตุเพศภัยต่างๆน้ำท่วมที่ไหนเราก็ส่งถุงอะไรไปช่วยถุงยังชีพสีแดงๆเนี่ยน้ำท่วมเราก็ส่งไปช่วยเพราะนั้นท่านเป็นต้นบุญต้นแบบทั้งหมดทุกอย่างให้ลูกๆเนี่ยทำให้พระทั้งในประเทศต่างประเทศในวัดเองก็ภาคภูมิใจในตัวท่านท่านฝึกลูกๆของท่านฝึกญาติโยมให้คิดใหญ่เราคิดที่จะไปถึงไหนเอ่ยไปถึงที่สุดแห่งธรรมเลยนะเราไม่ได้คิดเล็กนะเราจะไปปราบมารประหารกิเลสเลยจะไปรื้อวัฏฏะสงสารกันเลยนี่เราคิดใหญ่นะหลวงพ่อพูดเราพูดอย่างมั่นใจเราจะไปกับท่านพูดใหญ่ไหมพูดใหญ่มากเลยเราจะให้วิชาธรรมกายนี่ไปทั่วอะไรทั่วอำเภอคลองหลวงแค่นั้นหรือเปล่าไปทั่วโลกเลยนะเนี่ยพูดใหญ่แล้วเราพูดเปล่าๆๆเราจะไปทั่วโลกทั่วประเทศเนี่ยส่งพระไปต่างประเทศเนี่ยได้ฟังพระอาจารย์สนิทวงศ์ได้ความรู้มากอะ
ท่านบอกว่าพระที่ประเทศไทยเนี่ยทุกวันเนี่ยต้นกำเนิดก็มาจากพระอินเดียตอนนี้มีพระอินเดียไหมไม่มีนะมีแต่พระมีแต่พระไทยเพราะว่าเอาธรรมะมาให้แล้วแล้วก็มาเผยแผ่กับชนพื้นเมืองตอนนั้นเราก็เป็นชนพื้นเมืองชาวไทยได้ศึกษาธรรมะเกิดความซาบซึ้งแล้วก็ออกบวชกันตอนนี้ก็มีแต่พระไทยเห็นไหมพูดไทยสื่อสารกันมันเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยมันมีความอินเนอร์อยู่ภายในเพราะภาษาเดียวกันเราไปต่างประเทศนะเห็นไป1รูป2รูป3รูป4รูปบ้างไปโอ้โหน่าสงสารมากเนี่ยให้อยากจะให้กำลังใจท่านเหมือนกันนะไปอยู่ต่างแดนเนี่ยขนาดพระอาจารย์อยู่ไกลมากเลยเนี่ยข้ามคลอง3ไปคลอง4เนี่ยวันไหนเหนื่อยมากๆท้อมากๆนะขอมานอนวัดสักวันให้ชื่นใจขอมาบูชาเจดีย์เนี่ยก็ชื่นใจกลับไปนอนสู้ต่อที่วัดที่ศูนย์สาขาเนี่ยนี่ท่านข้ามน้ำข้ามทะเลนั่งเครื่องบินเป็นวันเนี่ยจะกลับมาหมดกำลังใจแล้วจะกลับมาไหวไหมก็ไม่ไหวก็ต้องยอมทิ้งชีวิตไว้ตรงนั้นนะสู้เนี่ยเพื่อจะไปเผยแผ่ใครก็ไปรวมชาวพุทธก่อนเบื้องต้นที่อยู่ต่างแดนนะรวมกันเพื่อจะได้มีสมัครพรรคพวกต่อไปก็เริ่มคอร์สสมาธิสอนชาวต่างชาติเห็นไหมชาวต่างชาติปฏิบัติธรรมเห็นผลการปฏิบัติธรรมได้ประสบการณ์ภายในมีความสุขได้เข้าใจพระพุทธศาสนาบวชไหมบวชเห็นไหมเนปาลได้เห็นภาพบวชที่เนปาลยังนะพระอาจารย์ถาวรไปสร้างความถาวรไว้ที่เนปาลเห็นไหมเพราะนั้นเดี๋ยวก็มีชาวท้องถิ่นบวชพอบวชเสร็จเขาก็จะสื่อสารกันเข้าใจความที่เป็นเชื้อชาติเป็นเผ่าเป็นเหล่ากอเดียวกันมันไปถึงได้เร็วเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพระพุทธศาสนาก็ไปทั่วโลกเนี่ยจะไปทั่วโลกได้เนี่ยใช้ตังค์เยอะไหมใช้เยอะอีกแล้วเนี่ยเพราะนั้นก็ขอให้นักเรียนอนุบาลทุกท่านนี่นะรวยอัศจรรย์ทันพระอาจารย์ใช้ในปัจจุบันชาตินี้เถินอย่าไปทันใช้ชาติหน้านะขอทันใช้ชาตินี้นะพระอาจารย์ใช้เยอะทุกรูปเลยเนี่ยอยู่ศูนย์สาขาในใช้เยอะเนี่ยใช้ทุกวันด้วยเพราะนั้นเนี่ยท่านทำใหญ่ซึ่งโครงการที่จะถึงในวันใกล้ๆนี่นะแม่ก็ต้องพูดถึง2โครงการใกล้ๆพรุ่งนี้โครงการบรรพชาสามเณรและ22เมษายนใช่มั้ยอะโครงการสัมมเนนเห็นไหมใครได้เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์สัมมเนนพระอาจารย์ก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยโอ้ไม่น่าเชื่อท่านแจ้งยอดเมื่อวานเนี่ยฟังแล้วตกใจเห็นตอนแรกก็ 5,000 ตอนนี้ 6,000 ท่านบอกว่าขยับต่อไปได้เรื่อยๆได้นะเพราะว่าพรุ่งนี้วันบวชเนี่ยจะได้มาเอาบุญบวชเนี่ยพูดถึงสัมมเนนแล้วก็ต้องพูดถึงความน่ารักเนี่ยเขาน่ารักนะเขาน่ารักมากเลยพระอาจารย์เริ่มแรกก็วันบวชก็ต้องปฐมนิเทศผู้ปกครองก่อนว่าพระอาจารย์นี่นะก็จะฝึกลูกๆสามเณรนี่นะลูกนาคทั้งหลายเนี่ยลูกคุณโยมเนี่ยให้เป็นคนมีความมีระเบียบวินัยแล้วก็มีความอดทนนะพอมาถึงด้านนั้นแหละใช่ไหมต้นไม้ที่พระอาจารย์ปลูกไว้เนี่ยเด็ดเรียบร้อยเลยกิ่งนู้นหักมาพระอาจารย์ครับนี่ดอกอะไรครับตอนนี้ไม่รู้ใครทนใครแล้วตอนนี้ไม่รู้ใครทนใครแล้ววันแรกมานะมาถึงนะร้องไห้พอตกค่ำเนี่ยร้องไห้ผมอยากกลับบ้านเนี่ยปกตินี่นะปกติเนี่ยใครควรจะกลัวใครระหว่างลูกนาคและพระอาจารย์ใครควรจะกลัวใครต้องลูกนาคนะควรจะกลัวพระอาจารย์นะเพราะพระอาจารย์นินมานี่นะต้องกลัวนะแต่ไม่ใช่เลยนะตอนนี้นี่นะพระอาจารย์ต้องกลัวลูกนาคนะเพราะมาถึงเห็นปุ๊บจู่โจมเลยพระอาจารย์ผมอยากกลับบ้านผมอยากโทรศัพท์ผมอยากคุยกับแม่ผมอยากหาแม่โอ้ตอบไม่ทันเลยโอ้จู่โจมก็มาหาตัวเลยเนี่ยพระอาจารย์ผมขอโทรศัพท์ได้ไหมพระอาจารย์อีกรูปนึงนะพอโผล่หน้าไปเท่านั้นแหละร้องไห้ให้เห็นเลยร้องไห้เห็นเลยพอหลบหน้าปุ๊บเงียบวิ่งเล่นต่อเห็นไหมพระอาจารย์นี่ต้องคอยหลบสามเณรเนี่ยคอยหลบหน้าไว้เนี่ยไม่อย่างนั้นเนี่ยนะจู่โจมหมดเลยเนี่ยกลัวสามเณรเรียบร้อยกลัวนาคเรียบร้อยแล้วจู่โจมต
ทุกเวลาเลยเนี่ยพอบวชแล้วเป็นไงพระอาจารย์นะบวชแล้วเป็นไงเห็นสามเณรนี่นะเห็นนาคเนี่ยร้องไห้วันแรกวันเดียวเนี่ยบวชโครงการกี่วัน31วันเข้าโครงการ28จบโครงการก็28 31วันสามเณรร้องไห้วันเดียวที่เหลือใครร้องโหที่เหลือพระอาจารย์ร้องทุกวันเลยตอนเนี้ยพระอาจารย์ครับล้อหลุดแล้วครับรถเข็นโอ้ให้กันไปช่วยเข็นขยะเอาไปทิ้งเอาล้อมาโชว์พระอาจารย์ด้วยล้อหลุดแล้วครับพระอาจารย์นี่กั้นน้ำตาไม่ไหวเลยล่าสุดวันนี้เนี่ยพระอาจารย์คอมพระอาจารย์ไม่รู้เป็นอะไรครับมันแยกสองส่วนได้ครับเห็นไหมคีย์บอร์ดไปทางจอไปทางนี่ต้องมาซ่อมอย่างโอ้โหเนี่ยตอนนี้พระอาจารย์กลัวไปหมดแล้วสามเณรทีวีก็พังคอมพิวเตอร์ก็พังรถก็พังประตูก็พังชักโครกก็พังเห็นไหมไฟก็พังมุ้งลวดก็หลุดก็พังทุกอย่างพังหมดเลยลูกเอ้ยนี่เห็นไหมแต่สดใสนะอยู่กับเขามีพลังนะเพราะมองเห็นว่าเขานี่คือทายาทคนที่จะสืบต่ออายุพระศาสนาของเราเนี่ยเข้าใจไม่เข้าใจไม่รู้หรอกแต่ก็ต้องค่อยๆ อบรมแนะนำตักเตือนแล้วก็สั่งสอนด้วยความมีเมตตาเนี่ยใจเย็นๆด้วยความมีเมตตาเนี่ยเห็นสามเณรแล้วเนี่ยนึกถึงโครงการหนึ่งนึกถึงสารคดีเรื่องหนึ่งเขาเรียก Duck Academy สารคดีเป็ดนี่ดังไปถึงญี่ปุ่นเลยนะเพิ่งกลางปีที่แล้วเนี่ยพระอาจารย์ยังไม่ได้ดูเลยนะแต่ว่าเห็นข้อมูลแล้วโอ้ชอบเขาฝึกเป็ดนะมีคำพูดคำหนึ่งที่พูดแล้วพระอาจารย์ชอบใจนะเราจะฝึกใครก็ตามเราต้องมีอย่างนี้อยู่ในใจเป็ด 3,000 ตัวนะขณะคนญี่ปุ่นดูสารคดีแล้วยังต้องแบบต้องตามมาถ่ายภาพมาชมภาพจริงเนี่ยเขาบอกว่าฝึกได้ยังไงเนี่ยเป็ดเนี่ยเป็ดจะเข้าใจอะไรเหรอเนี่ยแล้วเราไปดูพร้อมกันเลยเนี่ยพูดถึงเนี่ยก็เลยต้องพูดถึงเป็ด Duck Academy เนี่ยสั้นๆมีคนมักมีบ้าแล้วเป็ดจะรู้เรื่องอะไรเป่านกหวีดแบบทหารเลยอย่างกับคนบ้าไปเชื่อโฆษณาเขาให้ปุ๋ยให้ยากันน็อกจะตายไล่ไปสิไล่มาดิแขนล่างเนี่ยการหัดเขาเนี่ยเขาเป็นสัตว์เราก็ต้องค่อยๆอย่าไปด่าไปอะไรเขาเนี่ยเหมือนอย่างเราดุเขาว่าเขาเนี่ยเขาก็รู้แต่ตัวพืชก็มีหอยเพี้ยหนอนมันแรงที่เขาก็โจรกินได้
ีแต่ได้ยินคำว่าเซ็งเป็ดกับ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 นะโอ้ชอบคำพูดคำหนึ่งก็เลยอยากให้ได้ยินได้ฟังเนี่ยคืออย่าไปดุอย่าไปด่าอย่าไปว่าเขาเขารับรู้ได้นะแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยนี่อบรมเนี่ยใช้ความรักและความเมตตาเนี่ยคำพูดทุกคำเนี่ยต้องคัดกรองให้ดีเลยจะคุยกับเขาลูกเนรพอแล้วพังหมดแล้วได้โปรดเห็นใจพระอาจารย์ด้วยต้องขอร้องวิงวอนลูกเนรพลังเยอะอย่างนี้ปะพระอาจารย์พาไปถอนหญ้าดีไหมหรือนั่งสมาธิดีโอ้เนี่ยต้องพูดเพราะๆเอาใจมากเนี่ยแล้วเขาคือทายาทนะเคยอบรมนะโอ้เคยคิดวางแผนกับพี่เลี้ยงไว้ตอนอบรมสามเณรโอ้ยุคก่อนๆเริ่มแรกหัดอบรมใหม่ๆเป็นพระอาจารย์ใหม่ๆนี่วางแผนเลยเด็กพลังเยอะเราอบรมมาทุกปีเพราะนั้นเราเอางี้ดีกว่าเราต้องเอาพลังเขาเนี่ยเอาออกให้หมดก่อนให้เขาเหนื่อยให้เขาเพลียแล้วเขาจะได้แบบนิ่งขึ้นเพราะพลังเหลือเกินเพราะนั้นนะวันแรกต้องมีการฝึกภาคสนามพาไปซ้ายหันขวาหันพาไปวิ่งฝึกภาคสนามเลยนะโอเครับรองพี่เลี้ยงไปเราช่วยกันพาไปซ้ายหันขวาหันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าวิ่งถอยหลังวิดพื้นโอ้โหเสร็จแล้วนะกลับมาต้องจัดของเย็นๆให้เด็กๆชอบอะไรไอศครีมเนี่ยไอติมเนี่ยนะเต็มที่เลยนะไอเต็มที่เลยกินไอศครีมรับรองเสร็จเราแน่แล้วกลางคืนเปิดพัดลมนอนเลยนะเปิดเต็มที่เลยพรุ่งนี้เช้าเรียบร้อยนิ่งแน่นอนพอพรุ่งนี้เช้ามาสมณีน่ามาทั้งหมดเลยเกาะแข้งเกาะขาพระอาจารย์พระอาจารย์สนุกมากเลยเอาอีกเอาอีกแล้วพระพี่เลี้ยงของพระอาจารย์ไปไหนนอนป่วยกันอยู่ที่เตียงพระอาจารย์ผมไม่ไหวแล้วใครหมดแรงก่อนพระอาจารย์กับพระพี่เลี้ยงหมดแรงก่อนไม่เอาแล้วใช่ไหมโอ้นะพลังเหลือเฟือแต่อยู่กับเขาก็สดชื่นนะเขาดึงความล่าเริงความสดใสมาให้เราเรานี่โซมเลยวันนี้พระอาจารย์เนี่ยต้องเซฟตัวเองมากเลยเนี่ยปีกตัวมาจากเขาเนี่ยไม่รู้กลับไปเนี่ยจะได้ยินข่าวดีข่าวร้ายทีวีจะพังอีกไหมเนี่ยเห็นไหมก็น่ารักเนี่ยเขาคือทายาทมองอย่างนี้เขาคือเนื้อนาบุญของพระอาจารย์พระอาจารย์ได้เลี้ยงเนนทุกวันเนี่ยปลื้มทุกวันเลยเนี่ยวันนี้เนี่ยได้เลี้ยงอีกวันนึงแล้วปลื้มเนี่ยได้ห่มผ้าให้ได้สอนธรรมะได้เปิดคลิปคอมพิวเตอร์พังนี่นะพระอาจารย์เมื่อไหร่คอมพิวเตอร์จะเสร็จพระอาจารย์เมื่อไหร่คอมพิวเตอร์จะเสร็จพรุ่งนี้เดี๋ยวเปิดให้น่ารักเนี่ยโครงการดีๆเนี่ยเราก็เคยผ่านการบวชเนนมาแล้วเนี่ยเด็กๆก็ได้บวชเนนวันนั้นยังปลื้มเช่นเดียวกันเพราะนั้นก็อยากให้คนรุ่นต่อไปเขาได้ปลื้มโครงการที่จะถึงเนี่ย22เมษาเห็นไหมเราจะถวายบุญใหญ่เนี่ยยังไงสิ่งที่ก้องอยู่ในหูพระอาจารย์เนี่ยคือบิ๊กบุญเนี่ยฟังนี้ทีไรนะเห็นภาพนี้ทีไรแม้จะเป็นภาพเก่านะบิ๊กบุญที่เราเคยทำมาแล้วเนี่ยจริงๆเราก็อยากจะให้ทุกอย่างมันพร้อมเราอยากจะทำบุญอยากจะเลี้ยงพระ 30,000 วัดเหมือนที่เคยเลี้ยงครั้งนี้ซ้อมก่อนนะสตาร์ทที่ 10,000 เนี่ยอยากจะทำสร้างเครือข่ายคนดีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งให้กลับมาเฟื่องฟูให้คนดีเนี่ยได้มารวมกันมีกำลังใจยังเห็นคนดีที่คนยังรักวัดรักพระศาสนารักการทำทานได้มาเจอกันได้มาสั่งสมบุญภาพที่เราเห็นผ่านสื่อต่างๆเนี่ยคนไม่ดีเยอะแยะแก๊งซิ่งมอเตอร์ไซค์ก็รวมตัวกันป่วนเมืองก็มีดื่มเหล้าเป็นผับเป็นบาร์รวมกันจนเป็นอะไรใหญ่โตไปหมดแล้วนี่จะมีบ่อนการพนันรวมคนไม่ดีเรารวมคนดีให้เขาเห็นนะให้ภาพนี้มันสะกดสายตาชาวโลกว่าคนที่นั่งรวมกันปฏิบัติธรรมนิ่งใส่ชุดขาวเนี่ยเป็นอย่างนี้สงบนิ่งเรียบร้อยเป็นอย่างนี้ให้สะกดสายตาชาวโลกภาพพระที่นั่งรับทายธรรมสังฆทานเต็มไปหมดละลานตาไปหมดภาพคนชุดขาวที่นั่งอย่างเป็นระเบียบเดินอย่างเป็นระเบียบพร้อมเพรียงกันถวายทายธรรมเป็นอย่างนี้เนี่ยให้มันติดตาติดตาแล้วก็ตรึงใจไปเนี่ยดูอีกครั้งหนึ่งบิ๊กบุญเนี่ยบิ
บิ๊กบุญเราก็จำไว้เลยเนี่ยเราคิดแต่จะสร้างบุญใหญ่จะเป็นเสบียงว่าเราต้องเดินทางไกลเนี่ยไปในสังสารวัฏจะต้องสร้างไปกับพระเดชพระคุณหลวงพ่ออีกยาวนานไม่รู้มันจะจบสิ้นเมื่อไหร่แต่เราจะไปกับท่านเพราะฉะนั้นเราก็สั่งสมบุญใหญ่ไปกับท่านเนี่ยหัวข้ออีกนึงเกือบลืมเนี่ยว่าหลวงพ่อนี่นะเป็นต้นแบบในการหยัดสู้นะมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่โจมตีวัดโจมตีหลวงพ่อหลายๆครั้งเนี่ยท่านไม่เคยว่าร้ายหรือตอบโต้หรือสวนกลับใดๆเลยเนี่ยสิ่งที่ท่านทำก็คือนิ่งเฉยทำความดีเรื่อยไปเนี่ยให้ปรากฏคำพูดสักคำที่จะตอบโต้ท่านไม่เคยเลยใครจะประเคนข้อหาใดๆมากล่าวหาท่านอย่างโน้นอย่างนี้ลัทธิโน้นลัทธินี้ท่านทำปิดตรงนั้นตรงนี้ยักยอกทรัพย์หรืออะไรโอ้ท่านไม่เคยแม้จะตอบโต้ด้วยคำพูดใดๆเลยนิ่งสงบมีเมตตาไม่เคยผูกแค้นผูกพยาบาทจะต้องเอาคืนจะต้องท่านยืนหยัดยอมที่จะอยู่ในผ้าเหลืองยอมตายในผ้าเหลืองเนี่ยเป็นต้นแบบของพระบรมโพธิสัตว์หยัดสู้ให้ลูกเห็นเพราะนั้นพระอาจารย์ลูกของท่านลูกพระลูกเนรของท่านก็หยัดสู้เหมือนกับท่านเพราะท่านทำเป็นตัวอย่างภาคภูมิใจที่ตัวเองได้หยัดสู้ไม่ได้เป็นพระที่เก่งเลยเนี่ยไม่สามารถที่จะเก่งขยายงานได้เยอะแยะมากมายก็เป็นพระธรรมดาเนี่ยก่อสร้างก็ทำเรื่อยไปมีตังก็ทำไม่มีตังก็ทำสมาธิไปมีงานก็อบรมไปมีมากก็อบรมมากมีน้อยก็อบรมน้อยก็ทำไปหยัดสู้อยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่ทิ้งทำได้มากบ้างน้อยบ้างก็เป็นบุญกุศลติดตัวไปหยัดสู้อยู่อย่างนี้แหละเคียงข้างท่านไปเพราะนั้นเป็นลูกของท่านนี้ภาคภูมิใจที่สุดเลยเนี่ยที่ท่านได้เป็นต้นบุญต้นแบบให้เป็นต้นบุญเพราะท่านได้คิดโครงการมีแต่บุญใหญ่ๆ ให้เราได้ทำตักบาตรพระเนี่ยท่านอยากตักเป็นล้านรูปเลยเนี่ยอยากจะทำให้ทุกคนได้มาใส่บาตรเนี่ยเพราะนั้นโครงการแต่ละโครงการที่ท่านทำล้วนเป็นต้นบุญให้เราได้ทำตามเนี่ยที่เรามีวันนี้ก็เพราะท่านได้บุกเบิกกรุยสร้างทางไว้ก่อนเพราะนั้นเราในฐานะเป็นลูกเราจะบูชาทำท่านนี่นะการบูชาก็มีสองอย่างใช่ไหมอันแรกคืออามิสบูชาเนี่ยอันที่สองก็ปฏิบัติบูชาอามิสบูชาก็นี่แหละปัจจัยทายธรรมข้าวของเงินทองอาหารอร่อยอะไรเนี่ยที่จะมาถวายในวันนั้นก็เตรียมกันมาวันนั้นเราก็เตรียมมามีทั้งบูชาข้าวพระเนี่ยปัจจัยทายธรรมก็เตรียมมาด้วยความปลื้มเพราะปัจจัยนี้เราก็หามาด้วยความยากปฏิบัติบูชาเนี่ยท่านเน้นปฏิบัติบูชาอยากให้ลูกๆทุกคนได้ความสุขภายในได้เข้าถึงธรรมะภายในเพราะนั้นเราก็มาปฏิบัติบูชาท่านตอบแทนคุณท่านนำคำสอนของท่านรักษาโครงการของท่านให้สืบต่อไปอย่าทิ้งโครงการดีๆที่ท่านเริ่มต้นไว้ที่ท่านสร้างไว้บุกเบิกไว้ทำต่อยอดขึ้นไปให้มันดีให้มันดีกว่าดีที่สุดให้มันดียิ่งขึ้นไปจนกว่าเนี่ยนะตราบสิ้นชีวีที่ได้เปิดเพลงให้ฟังเนี่ยตราบสิ้นอายุขัยแล้วก็ไปเจอกันที่ดุสิตบุรีเนี่ยท่านก็ปรารถนาอย่างนี้แหละปรารถนาให้ลูกของท่านเนี่ยพ้นจากความลำบากยากจนพ้นจากความทุกข์และเข้าถึงสุขภายในเราก็มากันเยอะๆ22เมษาแล้ววันที่1นี้เนี่ยอาทิตย์ต้นเดือนเราก็มาทอดพระป่าเนื่องในงานวัน22เมษานั่นแหละอาจารย์ก็ปลื้มปิติใจเนี่ยหัวข้อต่อไปโอ้วันนี้หัวข้อแรกนี่พูดไปสนานเลยหัวข้อต่อไปเรื่องเตรียมมาเนี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ยนี่ทำไมเกิดมาเป็นอย่างนี้นี่แหละอาจารย์บุญพูดถึงหัวข้อเราเกิดมาเป็นอย่างนี้เนี่ยนะเรื่องกฎแห่งกรรมก็เป็นเรื่องที่แปลกนะมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถหลีกหนีหรือหลีกพ้นได้จะทำยังไงก็ตามเราก็ต้องเจอเนี่ย
ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเลือกอย่างหนึ่งแต่กลับได้อีกอย่างหนึ่งก็อยากจะให้คำนิยามเนี่ยให้นักเรียนอนุบาลได้เข้าใจอย่างชัดเจนเนี่ยเราได้ยินบ่อยครั้งเนี่ยคำว่ากรรมเก่ากับกรรมใหม่กรรมเก่าก็คืออะไร คำนิยามกรรมเก่าก็คือสิ่งที่เราได้รับเนี่ยทั้งกายวาจาและก็ใจเนี่ยสิ่งที่เราได้รับเนี่ยทั้งกายวาจาใจเนี่ยได้รับทั้งทางกายเป็นทุกข์บ้างทางวาจาบ้างไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำถูกตำหนิถูกอะไรบ้างทางใจทางกายเนี่ยร่างกายเจ็บป่วยไข้ที่เราได้รับเนี่ยนั่นเรียกกรรมเก่าส่วนกรรมใหม่แหละนี่กรรมใหม่คือสิ่งใดก็ตามที่เรากระทำด้วยกายวาจาและก็ใจเนี่ยเป็นกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นวันนี้ก็เลยเตรียมเคสมาให้ดูเคสโอ้โหเป็นเรื่องที่แบบเรื่องของวิบากกรรมเนี่ยมันซับซ้อนมันน่าดูเนี่ยพระอาจารย์ก็ชอบคือบุคคลต้นเรื่องนี่นะเขาเกิดมานี่นะมีเพศกรรมกวมนะเขาก็เอ๊ะมีสองเพศพูดง่ายๆเขาเรียกเพศกรรมกวมก็ไม่รู้ว่าเป็นชายหรือเป็นหญิงแน่แล้วพยายามเช็คฮอร์โมนเช็คนู่นเช็คนี่นะสมมตินะเลือกเป็นชายสมมติเนี่ยเลือกเป็นชายพอโตขึ้นมากลายเป็นไงกลายเป็นหญิงเนี่ยอีกเคสหนึ่งเหมือนกันเลยกับเพศกรรมกวมกันอันนี้เลือกเป็นหญิงแต่พอโตขึ้นมาเช็คฮอร์โมนแล้วพอโตขึ้นมากลับกลายเป็นชายวิบากกรรมเนี่ยมันหลีกหนีไม่พ้นมันทำให้มองเห็นภาพชัดว่าไม่มีใครหลีกหนีวิบากกรรมพ้นต้องเจอทุกคนเนี่ยให้ไปดูพร้อมกันเลยเนี่ยตอนไปพักอยู่ที่ห้องยังไม่มีหมอเข้ามาบอกว่าน้องผิดปกติค่ะเพศเขาไม่ชัดเจนเพราะว่ามันผิดปกติเนาะเราก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนั้นเลยออกมาดูมือดูเท้าดูมันสมบูรณ์หมดทำไมไปผิดที่ตรงที่เราไม่ได้ดูอ่ะแล้วตอนแม่เห็นลักษณะมันเป็นยังไงมันจะเหมือนตรงนี้ใช่ไหมมันจะค่ะมีเหมือนกระบวนอวัยวะเพศของผู้หญิงตรงนี้ค่ะอันนี้มันจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วมันจะมีตัวเหมือนของผู้ชายขึ้นมามันนิดเดียวไม่เยอะค่ะก็เป็นแล้วตรงนี้ก็เป็นนาวเป็นแบบของผู้ชายมีรูอันทามั้ยมีรูฉี่อ่ะตรงนี้ตรงกลางที่มีรูฉี่คือดูแล้วมันจะเป็นของผู้หญิงก็ไม่ใช่ซะทีเดียวของผู้ชายเนี่ยก็ไม่เต็มสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์แล้วพอคลอดมาตอนนั้นแม่ได้แจ้งเกิดว่าเป็นน้องเป็นผู้หญิงยังตอนนั้นหมอเขายังไม่ได้บอกให้แจ้งเกิดเนี่ยค่ะเขาต้องตรวจเลือดตรวจฮอร์โมนอยู่ได้14วันเขาให้ไปแจ้งเกิดค่ะเป็นแจ้งเกิดเป็นในนามของเป็นของผู้หญิงเป็นเด็กหญิงตอนนั้นที่ตัดสินใจว่าทำไมถึงเป็นเด็กผู้หญิงนี่เขาคุณหมอบอกอธิบายคุณแม่ไงคะว่าฮอร์โมนผู้หญิงเขาเยอะกว่าตรวจมาแล้วว่าฮอร์โมนผู้หญิงเยอะกว่าตอนนั้นแม่ก็คิดว่าเต็งได้ลูกผู้หญิงค่ะแล้วได้ผ่าตัดได้อะไรตอนอายุสักเท่าไหร่คะแม่ผ่าตัดนี่ประมาณสัก2ขวบนะ2ขวบน้องถึงได้ผ่าตัดค่ะแล้วพอผ่าตัดเสร็จแล้วเท่าที่แม่เห็นนี่คือตอนนั้นลูกเราพอหลังผ่าตัดก็คือเป็นอวัยวะเพศก็เป็นผู้หญิงก็เป็นเด็กผู้หญิงเลยค่ะเป็นเด็กผู้หญิงก็ได้เด็กผู้หญิงลูกเป็นลูกคนสุดท้องกลับบ้านเนาะค่ะแล้วเอามาเลี้ยงดูแม่ก็เลี้ยงเป็นเด็กผู้หญิงคนนึงแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะคะเด็กหญิงนวิยาลูกสาวคนสุดท้องของบ้านนะคะก็เริ่มโตขึ้นค่ะจากเด็กหญิงที่น่ารักในวัยเด็กนะคะเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่นสรีระร่างกายของเธอกลับเติบโตขึ้นเหมือนเด็กผู้ชายค่ะจนถึงตอนนี้นะคะเธอยังไม่มีหน้าอกไม่มีรอบเดือนเหมือนเพื่อนๆในวัยเดียวกันค่ะตรงกันข้ามนะคะเธอเริ่มมีหนวดขึ้นอ่อนๆที่ริมฝีปากอกเริ่มพาย
เนื้อตัวที่มีกล้ามเนื้อดูแข็งแรงนะคะและเสียงที่เริ่มแตกซึ่งสรีระทางร่างกายที่เกิดขึ้นกับเด็กหญิงนวิยานั้นนะคะไม่ใช่อาการของการแตกเนื้อสาวค่ะแต่เธอกำลังแตกเนื้อหนุ่มไอ้บ้านพี่กับเฮ้ยเฮ้ยพ่อเป็นหรอพ่อเป็นตำรวจมาที่ไหนเลยขอโทษนะนี่ม .1 ใช่ไหมไม่มีม.3ไม่มีหน้าอกเนาะไม่มีเลยเนาะแต่วันนี้อก3ศอกมากไหนเบ่งกล้ามให้พี่ดูหน่อยสิโอ้โหนี่เล่นกล้ามเหรอเล่นกล้ามปะเล่นเหรอแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยมันขึ้นมันเองเหรอแล้วข้างเนี้ยโอ้โหไหนๆขอโชว์หน่อยขอโชว์หน่อยนี่ข้างนี้โหนี่เยอะกว่าของพี่โจช่างภาพอีกนะแล้วนี่คือหมายถึงว่าเก่งไอ้กิ่งฝึกออกกำลังกายหรือเปล่าคะหรือทำไงไม่ได้ทำอะไรกับมันมันเป็นอย่างนี้ของมันเองนี่แหละทำไมต้องมาเป็นอย่างนี้มันน่าศึกษานะวิบากกรรมอะไรเนี่ยถึงต้องมาเรียนรู้เรื่องราวกฎแห่งกรรมเดี๋ยวดูอีกเคสหนึ่งกลับกันเลยตรงข้ามเลยอันนี้ถูกเลือกให้เป็นผู้ชายดูต้นเรื่องที่เกิดมามี2เพศในร่างกายเดียวกันนะครับแต่ว่าเธอถูกผู้ใหญ่เลือกให้ว่าเธอนั้นน่าจะเป็นผู้หญิงแต่ว่าพอโตขึ้นนะครับจิตใจหรือว่าความต้องการของเธอก็เริ่มบ่งชัดนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วเธอนั้นเป็นผู้ชายนะครับแต่ว่าก็ต้องเป็นผู้ชายที่ตกอยู่ภายใต้การแต่งตัวหรือว่าเปลือกรูปลักษณ์ภายนอกที่เป็นผู้หญิงซึ่งก็แน่นอนครับว่าสร้างความยุ่งยากในการใช้ชีวิตมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นกับเธอนะครับไม่มากก็น้อยซึ่งเรื่องราวของคนที่เกิดมาแล้วตกอยู่ในเพศสภาพแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับเรื่องของเด็กหญิงนวียานั้นไม่ใช่คนเดียวและไม่ใช่คนสุดท้ายนะครับคนต้นเรื่องของรายการคนหุ้นคนคืนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่เกิดมาแล้วก็ตกอยู่ในสภาพที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเนื่องจากมี2เพศในร่างกายของเธอนะครับแต่ว่าเธอคนนี้ตรงกันข้ามกับเด็กหญิงนวิยานั่นก็คือว่าเธอถูกเลือกนะครับให้เป็นผู้ชายแต่ว่าพอโตขึ้นนะครับสภาพร่างกายและจิตใจก็บ่งชี้บ่งชัดนะครับว่าเธอนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นผู้หญิงนะครับแล้วเธอก็ปรารถนาที่จะเป็นเช่นนั้นกำกวมหมอว่าเป็นผู้หญิงก็ไม่ใช่จะเป็นผู้ชายก็ไม่ใช่หมอว่าอย่างนี้คืออยากจะได้ลูกผู้ชายเป็นคนโตคือจะได้ช่วยแรงงานพอได้มาก็ไม่สมประกอบคล้ายผู้หญิง 80% จะแบบคล้ายของผู้หญิงอะเป็นทุกอย่างคือกันเลยแต่มันก็อีกแบบนึงก็ไม่ใช่ทีนี้มันแบบมันตะลึงอะนะมันงงพูดไม่ถูกสรุปว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงกันแน่ครับทั้ง2อย่างคือแต่ด้านผู้หญิงเยอะกว่าคล้ายผู้หญิง 80% จะมีไข่ออกมาแค่นั้นเองนอกนั้นก็เหมือนผู้หญิงทั้งหมดแต่ตอนแจ้งเกิดนี้เขาต้องระบุเพศแล้วไม่ใช่หรอครับว่าจะเป็นระบุก็ให้เขาดูอยู่เขาก็ว่าผู้ชายหมออันทางอำเภอเขาก็ว่าผู้ชายก็ให้เขาดูอยู่เขาก็ว่าผู้ชายกับผู้ชายเราก็อยากให้ลูกเราเป็นผู้ชายอยู่แล้วก็เลยว่าผู้ชายกับผู้ชายทำอะไรเราก็ทำอยากให้เป็นผู้ชายไปหมดซื้อของเราก็ต้องซื้อให้เป็นของเด็กผู้ชายเป็นเสื้อผ้าของเด็กผู้ชายไม่ให้เด็กเป็นเด็กของผู้หญิงซื้อแบบนี้เขาตลอดตั้งแต่เล็กเวลาลูกใส่กางเกงก็ต้องใส่ให้ตลอดไม่ให้ถอดเสื้อผ้ากางเกงนี่จะไม่ให้ถอดเลยแต่งตัวเป็นเด็กผู้ชายแต่ส่วนมากเขาจะคบกับเพื่อนผู้หญิงแล้วก็กลุ่มเป็นกลุ่มเด็กเรียนเป็นประธานโรงเรียนด้วยค่ะเขาก็มีลักษณะการเป็นผู้นำได้เป็นตัวแทนแข่งขันทักษะทางวิชาการทุกปีครับก็คิดว่าเขาเป็นเลือกที่จะเป็นผู้ชายมาตั้งแต่ต้นก็เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะคะก็เพิ่งมาทราบตอนหลังๆนี่ว่าเขาเลือกทางนั้นก็ไม่
ไม่น่าเชื่อนะวิบากกรรมเนี่ยมันน่าศึกษาเนี่ยเขาก็เป็นเคสตัวอย่างให้จะรู้ได้จริงแท้จริงก็ต้องสาวไปหาเหตุต้องเข้าถึงธรรมะภายในแต่เรายกมาเป็นไตเติ้ลตัวอย่างเนี่ยให้เห็นถึงว่าไม่ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนี่วิบากกรรมเนี่ยก็ตามมาส่งผลให้ได้รับผลแห่งกรรมนั้นใครเชื่อมั่นกฎแห่งกรรม 100% บ้างยกมือไปทั่วโลกเลยนะสาธุเนี่ยใครเชื่อมั่นกฎแห่งกรรม 1,000,000% บ้างยกมือไปทั่วโลกเลยนะสาธุพระอาจารย์เขาเชื่อมั่น 100% นะตอนเป็นคฤหัสถ์ 100% มาเชื่อมั่น 1,000,000% ทุ่มเทก็เมื่อได้มาศึกษาธรรมะอย่างจริงๆจังๆได้มาปฏิบัติธรรม 1,000,000% เลยโอ้ไม่น่าเชื่อเลยว่าเราล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมเราไม่ศึกษาไม่ได้หรอกมันต้องมาเรียนรู้ว่ากรรมมีกี่ชนิดส่งผลอย่างไรทำอย่างไรไปตรงไหนถ้าไม่มีนักถ้าไม่มีโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันถ้าหลวงพ่อไม่ได้มาแจกแจงให้ฟังเนี่ยจะไม่ได้เข้าใจในมุมในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ท่านเก็บมาโอ้หายสงสัยเลยเนี่ยมาลองคิดเล่นๆว่าถ้าเราเป็นผู้ออกแบบกฎแห่งกรรมเองนะเราอยากให้ใครรวยระหว่างคนหนึ่งนะได้ทรัพย์มาก็เก็บไว้ไม่ให้ใครแล้วอีกคนหนึ่งนะได้มาก็แบ่งปันแจกจ่ายให้คนโน้นให้คนนี้เนี่ยอยากให้ใครรวยถ้าเราเป็นผู้ออกแบบกฎแห่งกรรมเราจะให้ใครรวยแล้วก็ต้องให้คนที่แจกจ่ายจริงไหมเราคิดแบบตรรกศาสตร์ธรรมดาเนี่ยคนที่ได้มาแล้วไปเก็บไว้มันไม่เกิดประโยชน์ต่อตนเองก็ไม่เกิดประโยชน์ผู้อื่นก็ยิ่งไม่เกิดประโยชน์เนี่ยแต่ถ้าได้มาแล้วแบ่งปันแจกจ่ายก็ต้องให้คนนั้นรวยสิเพราะจะได้เกิดประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อื่นด้วยเห็นไหมเพราะนั้นจงเป็นผู้ให้เธอเนี่ยจะได้รวยอัศจรรย์แล้วถ้าเกิดคนไหนเนี่ยชอบเบียดเบียนคนอื่นรังแกผู้อื่นเนี่ยฆ่าคนอื่นเนี่ยฆ่าคนอื่นรังแกคนอื่นเนี่ยอยากให้เขาอายุยืนหรือเขาอายุสั้นคนนี้เนี่ยโอ้โหฆ่าคนอื่นบี้มดตบยุงฆ่าสัตว์อยากให้เขาอายุยืนหรือเขาอายุสั้นถ้าเราเป็นผู้ออกแบบกฎแห่งกรรมนะเราก็ต้องให้เขาอายุสั้นสิเพราะถ้าเขาอายุยืนเป็นไงตายเรียบเลยเนี่ยคนที่อายุยืนก็คุณจะเป็นคนที่ให้ชีวิตสิให้ชีวิตถ้าอยู่แล้วคนนี้ให้ชีวิตให้ชีวิตแก่คนคนนี้ไปปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตเขามีความสืบต่อชีวิตออกไปได้นี่เราควรจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าศึกษาเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ออกแบบกฎแห่งกรรมแต่เราไม่ใช่เนี่ยเราอยู่ใต้เราเป็นผู้ที่อยู่ในกฎแห่งกรรมภายใต้กฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นเราต้องมาศึกษาซึ่งโจหัวข้อไว้นี้เพราะว่าเราจะได้มาศึกษาต่อในครั้งหน้าวันนี้นะคิดถึงลูกเนรแล้วล่ะไม่รู้จะคิดถึงบาอาจารย์หรือคิดถึงคอมพิวเตอร์กันแน่เนี่ยนะถามแล้วถามเล่าเพราะนั้นขอให้ลูกเนรพระอาจารย์เป็นเด็กดีพระอาจารย์ขอแลบเด็กดีส่งให้ว่าที่น้องเนรในวันพรุ่งนี้และลูกเนรทุกท่านเลยเนี่ยคุณครูไม่ใหญ่อะบอกไว้ให้จำทำดีไม่อยากจะทำทุกวันจิตใจสงบเมื่อได้พบพระธรรมแล้วบุญจะเกิดจะมาเจอตัวกันคุณครูไม่ใหญ่อะบอกไว้ให้จำทำดีไม่อยากจะทำทุกวันอยู่คิดอยู่ไม่หยุดแต่ได้พบธรรมกายแล้วบุญจะเกิดจะเหลือตัวกันผลบุญจะเกิดกับใจจิตผ่องใสแสงเปรมปีดา
ันเสาร์วันจันทร์ไม่ต้องเลือกวันทำให้คุ้นเคยทำบุญทานอยากจะทำทุกวันจิตใจสงบเมื่อได้พบพระธรรมแล้วบุญจะเกิดจะบันเทิงตัวกันคุณครูไม่ใหญ่บอกไว้ให้จำทำดีไม่อยากจะทำทุกวันหยุดคิดอยู่ในหยุดจะได้พบพระธรรมกายแล้วบุญจะเกิดจะเหลือตัวกันอาจารย์ก็ขออํานวยอวยพรให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านให้มีแต่ความสุขให้มีแต่ความเจริญให้สมความปรารถนาทุกประการปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ